ท้าวศรีสุดาจันทร์ลอบเป็นชู้กับขุนวรวงศาธิราชและร่วมกันลอบวางยาพิษจนพระแก้วฟ้าสิ้นพระชนหลังจากนั้นจึงได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายมากมายจนท้ายที่สุดพระเทียนราชาเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระองค์ทรงโปรดให้สร้างวัดขึ้นตามที่นางมยงกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตสร้างวัดให้อยู่คู่กับวัดแก้วฟ้าน้อยวัดที่สร้างให้แก่นางมยงนั้นพระราชทานนามว่าวัดพระนมมยงการเวลาล่วงมาถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้มีการบูรณะวัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและเรียกเพี้ยนเป็นวัดพนมยงค์ดังที่ปรากฏในปัจจุบันค่ะหลวงพ่อเจ้าน้อยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีการเล่าขานกันว่าเป็นองค์พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อแทนองค์ของพระแก้วฟ้าค่ะแต่เดิมนะคะถูกดินฝังกลบเอาไว้จนได้มีการก่อสร้างขุดเจาะถนนจึงได้มีการค้นพบองค์หลวงพ่อเจ้าน้อยแล้วก็อัญเชิญมาประดิษฐานณบริเวณที่ปัจจุบันนี้ค่ะ